เกิดขึ้นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้สิทธิโอกาสอำนาจและศักดิ์ศรีเมื่อปีพุทธศักราช2553คู่ขนานกับการเกิดขึ้นของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งเชิงโครงสร้างและระบบจนได้ข้อค้นพบเป็นมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่1พุทธศักราช2554และครั้งที่2พุทธศักราช2555ปลุกเร้าผู้คนพลเมืองให้ร่วมกันออกแบบอนาคตกำหนดวิถีชุมชนท้องถิ่นและประเทศในมิติต่างๆอย่างมีพลังท่ามกลางปัญหาความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมที่สั่งสมในสังคมไทยมายาวนาน2ปีที่มีการขับเคลื่อน14มติ10ประเด็นบางมติเห็นผลเป็นรูปธรรมแต่บางมติยังต้องติดตามและใช้เวลาที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์นะครับผลที่เกิดขึ้นจากมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่1การปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนและการคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในกรณีที่ดินและทรัพยากรและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2การปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายที่ดินการบริหารจัดการที่ดินมีความก้าวหน้าทั้งเชิงโครงสร้างและกระบวนการที่นำมาสู่การยกร่างพระราชบัญญัติที่ดิน3ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินและร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าและการผลักดันกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่1พุทธศักราช2554ในมติ2การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งผลให้เกิดการเร่งรัดประกันกฎหมายส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยนำร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับ133มาตราที่ประชาชนร่วมกันร่างนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาออกกฎหมายบังคับใช้โดยเร่งด่วนเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550รวมทั้งมีการควบคุมมิให้มีการปล่อยน้ำเสียและของเสียลงสู่ทะเลและมีการจัดโซนนิ่งเขตอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลเขตท่องเที่ยวและเขตอนุรักษ์มีโฉนดชุมชนแก้ไขปัญหาที่ตั้งถิ่นฐานและที่ทำกินชุมชนชายฝั่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับ133มาตราอยู่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรมติการปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อความเป็นธรรมได้นำมาสู่การผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมขณะที่มติการสร้างหลักประกันในการดำรงชีพและระบบสังคมที่สร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุที่ต้องเร่งรัดการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2554แต่ยังไม่มีการรับสมัครให้มีการออมและหน่วยงานรัฐยังไม่เห็นเป็นประโยชน์ที่จะตกกับผู้สูงอายุเครือข่ายภาคประชาชนจึงยืนยันจะขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะผู้เสียประโยชน์มากที่สุดคือแรงงานนอกระบบที่ยังขาดหลักประกันมติการสร้างสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติให้ประชาชนทุกกลุ่มฐานะชนเผ่าชาติพันธุ์ได้เข้าถึงสิทธิและบริการผ่านข้อเสนอการพัฒนากลไกป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติมีเครื่องมือสำคัญคือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่2พุทธศักราช2556และที่ก้าวหน้ากว่านั้นคือก่อให้เกิดการยกร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2พุทธศักราช2555การปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการการเพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงานการปรับโครงสร้างค่าจ้างการเพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานมีข้อเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างที่ตกงานเพราะโรงงานปิดกิจการโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและยังนำสาระสำคัญในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541
เรื่องการปฏิบัติต่อลูกจ้างชายหญิงอย่างเท่าเทียมกันนำเสนอในหลายเวทีด้วยเช่นกันประเด็นการกระจายอำนาจจากมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่1พุทธศักราช2554การปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2พุทธศักราช2555การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจสู่การปรับดุลอำนาจที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาลกับชุมชนท้องถิ่นก้าวหน้าในหลายพื้นที่ด้วยการขับเคลื่อนแนวคิดและกระบวนการจังหวัดจัดการตนเองแล้วไม่น้อยกว่า40จังหวัดและเกิดธรรมนูญจังหวัดเช่นอำนาจเจริญแล้วและยังเกิดรูปแบบใหม่ๆของการกระจายอำนาจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปเชื่อมโยงต่อเนื่องกับมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2พุทธศักราช2555การปฏิรูประบบการเมืองพัฒนาความเข้มแข็งของพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปกครองท้องถิ่นขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคปก.ก็อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายว่าด้วยจังหวัดจัดการตนเองด้วยเช่นกันมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่1พุทธศักราช2554ในประเด็นศิลปะวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์และเยียวยาสังคมนำมาสู่การรวมตัวกันในนามสมัชชาศิลปะวัฒนธรรมภาคประชาชนและคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปเปิดพื้นที่ให้ศิลปะและศิลปินได้มีโอกาสแสดงพลังในพื้นที่นำร่องที่แม่ฮ่องสอนราชบุรีสุรินทร์หนองบัวลำพูและสงขลาพร้อมจัดตั้งมูลนิธิสร้างเสริมศิลปะวัฒนธรรมภาคประชาชนเพื่อเป็นองค์กรผลักดันการยกร่างกฎหมายศิลปะวัฒนธรรมฉบับประชาชนโอกาสต่อไปการขับเคลื่อนมติสมัชชาปฏิรูปด้านปฏิรูปเกษตรกรรมเพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหารยังอยู่ระหว่างการผลักดันการออกพระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะการแก้ปัญหาระบบเกษตรพันธสัญญาที่สร้างผลกระทบความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำแก่เกษตรกรอย่างรุนแรงมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2พุทธศักราช2555การปฏิรูปการศึกษาปรับทิศทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นมติที่ต้องใช้ระยะเวลาและการปรับเปลี่ยนที่จะนำไปสู่การปฏิรูปทั้งเชิงระบบเชิงนโยบายและเชิงประเด็นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อปลดล็อกการศึกษาไทยในอนาคตมติสมัชชาปฏิรูปครั้งที่1และครั้งที่2ยังคงดำเนินอยู่ในทุกๆภาคีเครือข่ายหลายประเด็นยังไม่เป็นรูปธรรมแต่เป็นการเริ่มต้นก่อการคิดเพื่อมุ่งสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างขณะที่ข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายสมัชชาปฏิรูปเกิดขึ้นต่อเนื่องจนได้มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3พุทธศักราช2556นับจากนี้ไปพลเมืองภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติที่เกิดขึ้นตลอด3ปีที่ผ่านมาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลังและร่วมกันสืบสานการปฏิรูปประเทศให้เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปสร้างไทยให้เป็นไทยต้องจริงใจและจริงจังบ้านเมืองจะเรื่องพลังต้องเพิ่มพลังให้พลเมืองต้องลด